สวัสดีครับผู้ใช้สามวีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับเซตอัพรหัสไวไฟใหม่นะครับสำหรับเจ้าเราเตอร์นะครับรุ่น NT3BB-4PWN นะครับ -137 นะครับซึ่งเป็นเราเตอร์ที่ให้มากับแพ็กเกจ 30/10 เมกนะครับ 30/10 เมกนะครับแล้วก็ 30/5 เมกนั่นเองก็ก่อนอื่นนะครับให้เรานะครับทำการเข้าไปที่เน็ตเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์คำว่า 192.168.1.1 ก่อนนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับ username นะครับให้กรอกเป็น admin นะครับรหัสนะครับ password นะฮะในบางรุ่นนะครับ password จะเขียนเป็นแค่3BB นะครับ3BB นะครับในบางรุ่นนะครับก็จะใช้เลข Mac SSD หลังเครื่อง4หลักสุดท้ายนะครับในการกรอกเป็นรหัสผ่านนะครับตามหนังสือคู่มือนะฮะตามหนังสือคู่มือนะครับผมอยู่นะฮะบางรุ่นนะครับก็จะได้เป็นเขียนว่า 3BB นะครับแต่บางรุ่นใช้ตัวหนังสือ4หลักสุดท้ายของ Mac SSD มากรอกนะครับในของผมนะฮะใช้4หลักสุดท้ายของ MAC address มากรอกนะครับผมจึงกรอกไปนะครับก็ MAC address สามารถดูได้ที่หลังกล่องก็ได้นะครับหรือว่าหลังกล่องใส่ไอ้เจ้าเราเตอร์เนี่ยฮะเราจะมี MAC address บอกนะครับว่า MAC ของเครื่องมีอะไรบ้างนะครับก็กรอกไปนะฮะช่องต่อมานะครับเป็นการกรอก validate code นะครับท่านก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับให้มันขึ้นตัวหนังสือขึ้นมานะครับแล้วก็กรอกข้อความนะครับตามที่มันโชว์นะฮะในนี้ก็คือ O231B นะครับ O231B กดล็อกอินนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเซตอัพWi-Fi นะครับให้เข้าที่ Setup WLAN นะครับทำการเปลี่ยนนะครับรหัสชื่อ Wi-Fi ก็ได้นะครับชื่อ Wi-Fi ก็ได้นะฮะโดยการพิมพ์ไม่ได้เลยนะครับทางนี้ต้องนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็น 3BB ขีดอะไรก็ตามนะครับหรือว่าชื่อท่านนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะชื่อท่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นตัวเลขสมอยู่อะไรประมาณนี้นะครับในของรหัสผ่านนะครับ encryption นะครับ setting นะครับก็จะบอกการ set up รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านถ้าสามารถตั้งได้นะครับก็ต่อเมื่อมี8ตัวอักษรขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น A ถึง Z นะครับ A ถึง Z ได้เลยนะครับหรือว่าตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขนะครับสมกับตัวอักษรพิเศษก็สามารถใช้งานได้นะครับเช่น P ใหญ่ O R D W R N อะไรประมาณนี้นะครับ P ใหญ่ O R D W R N D อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับหรือว่าตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะฮะสามารถพิมพ์ได้ในช่องนี้นะครับทั้งนี้ผมจะไม่แก้นะครับเพราะว่าเซตของผมแล้วก็จะกำหนดนะฮะชื่อตัวของไอ้เจ้า Wi-Fi นะฮะเป็นชื่ออะไรก็ตามครับท่านก็แก้ตรงนี้นะฮะในช่องของ SSID นะครับแล้วก็ช่อง Password ให้แก้รหัสผ่านตรงนี้นะครับช่องถัดมานะครับหลังจากแก้ไอ้เจ้า2อันนี้เสร็จนะฮะให้ทำการกรอก Validate Code นะฮะหรือที่คลิกที่ตรงนี้นะครับ Validate Codeก็จะขึ้นตัวเลขมาให้ท่านกรอกเหมือนเช่นเคยนะครับวันเดทโค้ดนะฮะของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นจึงสามารถกดรีเฟรชได้เห็นว่าปุ่มรีเฟรชขึ้นมานะครับมันจะเปลี่ยนตามที่เรากดรีเฟรชนะฮะก็ให้ทำการกรอกข้อความนะที่ขึ้นมานะครับอย่างตัวอย่างก็คือ 5YBAL นะครับ 5YBAL กรอกเสร็จนะครับกดเซฟพอกดเซฟ1ครั้งนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าร
านี้นะฮะหน้านี้นะครับก็จะโชว์นะฮะระหว่างมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับต่ออยู่นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างต่ออยู่นะครับนะครับมีอุปกรณ์ที่เป็นสายแลนนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตดีไวซ์นะฮะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแม็กอะไรต่ออยู่นะครับแล้วก็WLAN device นะฮะก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างต่ออยู่นะครับที่ใช้ Wi-Fi ในที่นี้นะฮะเราต้องทำการรีบูทเครื่องก่อนนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนรหัสแล้วนะฮะเข้าที่ maintain นะครับ maintain นะครับที่ maintain 1ครั้งนะครับที่ maintain 1ครั้งนะครับคลิกที่ device นะฮะ management 1ครั้งนะครับเข้าเมนูที่ชื่อว่า reboot นะครับ reboot นะฮะกรอก validate code เช่นเคยนะฮะก็กรอก validate code เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามที่มันขึ้นมาให้กรอกให้ถูกต้องตามที่มันขึ้นมาโชว์นะครับจากนั้นการกด reboot 1ครั้ง reboot 1ครั้งนะครับเครื่องก็จะรีบูทตัวเองนะครับประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ท่านสามารถใช้รหัส Wi-Fi ใหม่นะครับล็อกอินที่เครื่องของท่านได้เลยนะครับผมจะกดรีบูทที่1ครั้งนะครับนะครับให้กดมันจะถามว่าท่านต้องการรีบูทหรือไม่นะครับกดโอเคนะฮะจากนั้นเครื่องจะเข้าสู่โหมดรีบูทนะครับรอนะครับ 1-5 นาทีนะครับท่านก็จะใช้รหัสผ่านใหม่ในการล็อกอิน Wi-Fi ของท่านได้แล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแก่ท่านผู้ใช้ 3BB นะครับ